ลองไม่ละ EP 2นะครับนะพอดีลูกค้าโทรมาถามว่าเขามีโปรเจกต์ในการที่จะเคลือบพื้นที่เป็นไม้ไผ่แล้วก็ให้มันสวยงามเท็กเจอร์ไม้ไผ่นะครับก็อยากเคลือบอีบุ๊กซี่เนี่ยทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มลองดูกันว่าขั้นตอนในการเคลือบพื้นระแรงไม้ไผ่อย่างนี้ให้สวยๆด้วยอีบุ๊กซี่ทำอย่างไรมาเริ่มกันเลยนะครับสิ่งแรกที่ต้องทำก็คือทำความสะอาดผิวก่อนนะครับตัวงานตัวเนี้ยนะครับเราจะมีขั้นตอนง่ายๆคือเราใช้ตัวอะซิโทนมาล้างคราบมันและคราบสกปรกออกนะครับเพื่อทำให้ผิวเนี่ยไม่มีความมันและแห้งเวลาเราเคลือบตัวอีพ็อกซี่เนี่ยมันจะเคลือบติดได้ง่ายกว่านะครับทำความสะอาดผิวแล้วนะเพื่อกระจัดคราบมันและคราบสกปรกทิ้งไว้30นาทีละเพื่อความชัวร์นะให้มันแห้งสนิทเดี๋ยวเราจะมาลองเคลือบนะครับผมอาจจะลองกำหนดให้เคลือบเป็นอีพ็อกซี่สัก3รอบดูนะครับดูว่าไอ้ความหนาของตัวผิวงานเป็นยังไงบ้างนะครับผมโอเคเดี๋ยวเราจะผสมอีพ็อกซี่แล้วก็เคลือบรอบที่1กันเลยอีพ็อกซี่ตัวไลมิเนตของเราก็จะใช้สูตรตา2ต่อ1นะครับ2ส่วนต่อ1ส่วน A2 B1 ตัวนี้เนื่องจากว่าเป็นการเคลือบบางๆผมจะลองใช้พาร์ท A แค่20กรัมแล้วก็พาร์ท B 10กรัมสำหรับพื้นที่แค่นี้นะแล้วก็ตามด้วยพาร์ท Bแล้วก็เราสังเกตดูว่าเราจะรู้ได้อย่างไรว่าผสมแล้วเข้ากันสนิทเบื้องต้นนะครับสีมันจะกลับมาโปร่งแสงโปร่งใสคล้ายเดิมนะครับผมก็ทาครับเน้นว่ารอบแรกที่เราทาเนี่ยเขาเรียกว่ารอบรองพื้นนะครับผมรองพื้นยังไงก็แนะนำให้ทาบางๆเท่ากับพื้นผิวบางๆก่อนเนาะย้ำนะครับต้องทำความสะอาดผิวก่อนขัดเปิดผิวได้ก็ยิ่งดีแต่ก็ขัดไม่ได้คือทำความสะอาดผิวให้ไม่มีคราบมันนะครับหรือคราบเงาเกิดขึ้นโอเครอบที่1เสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวรอมันแห้งเดี๋ยวอีกสัก2ชั่วโมงเรามาเจอกันในการทารอบ2แล้วนะครับผมครับผมเดี๋ยวเรามาทารอบ2กันเหมือนเดิมนะครับคนชั้นก่อนมันจะเข้ากันถ้าเป็นไปได้ก็ตั้งทิ้งไว้สัก 2-3 นาทีก็ได้นะครับลงมือทารอบ2ได้เลยโอเคทารอบ2เสร็จแล้วนะครับผมก็เดี๋ยวเรารอให้นะครับเซตตัวอีก2ชั่วโมงเราจะมาทารอบ3กันเก็บงานนิดหน่อยนะครับเดี๋ยวเริ่มทารอบ3กันได้เลยนะครับในเรื่องการออกแบบของแต่ละชั้นแต่ละเลเยอร์เนี่ยขออนุญาตรบกวนให้พิจารณาจากความหนาที่เราต้องการเป็นหลักนะแต่โดยทั่วไปเนี่ยเวลาเราทา3ชั้นสำหรับงานทั่วไปก็โอเคละแต่ถ้าเกิดต้องการความหนาอาจจะต้องทาประมาณสัก4รอบ5รอบนะครับดูตามความนูนหนาของตัวอีพ็อกซี่ที่เราเคลือบไปแต่ละชั้นให้ได้ตามความสวยงามที่ต้องการแล้วกันเสร็จแล้วนะครับตัวเคลือบไม้ไผ่ด้วยอีพ็อกซี่นะครับเคลือบผิวไม้ด้วยอีพ็อกซี่สีสวยนะครับเอาไปทำใช้นะครับทำเป็นอาชีพก็ได้นะครับสวยงามเลยทีเดียว